าจะตีตั๋วเข้า IMAX with Laser เนี่ยเอาแถวไหนที่นั่งไหนดีครับครับฟันธงได้ไหมฮะฟันธงได้ครับผมหลักๆคือขอแบ่งเป็น3กรณีแล้วกันคุณผู้ชมครับเรารู้จักกันมานานแล้วนะฉะนั้นผมขอถามคำถามนี้หน่อยอย่าว่าผมนะคุณเคยดูหนังในโรงภาพยนตร์ IMAX หรือยังครับเรื่องนี้ถ้าคนที่ดูก็จะรู้นะครับว่ามันดีกว่าโรงภาพยนตร์แบบธรรมดาแน่ๆด้วยขนาดภาพด้วยไซส์ความบิ๊กบึ้มอลังการอาคาร7ชั้นแล้วก็ระบบเสียงสำคัญแต่เรื่องนี้จะบอกว่ามันยังดีกว่านี้ได้อีกนะว้าววันนี้นะครับเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ปนะครับซึ่งแน่นอนมีโรงภาพยนตร์ IMAX อยู่7แห่งในประเทศนี้เตรียมทยอยอัปเกรดนะครับให้กลายเป็น IMAX with Laser เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของสุนทรียะในการชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยทีเดียววันนี้ผมหนุ่ยพงษ์สุขพามาที่นี่พารากอนซีเนเพล็กซ์นะครับณวันที่อัปเกรดเสร็จวันแรกเลยจะให้คุณผู้ชมได้เห็นและรู้พร้อมกันว่าความดีที่ยิ่งใหญ่กว่ามันเป็นยังไงแบะไตกันเลยก่อนเราจะเข้าใจความเป็น IMAX with Laser ใหม่เรามาปูพื้นความเป็น IMAX ดั้งเดิมกันก่อนเลยดีไหมครับผู้ชมยุคนั้นนะที่เริ่มมี IMAX โรงแรกในไทยนี่ Major Cineplex Group ที่รัชโยธินใช่ไหมครับผมเองเป็นพิธีกร IT ทางทีวีโอ้โหไปอธิบายจอสูงเท่ากับตึก7ชั้นยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับความเป็น IMAX เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Image Maximum ก็แปลว่าอะไรครับขนาดภาพที่ใหญ่ที่สุดที่ตามนุษย์จะเห็นได้ในโลกภาพยนตร์นะครับยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้สัดส่วนนี้ก็เป็นสัดส่วนพิเศษด้วยปกติเนี่ยโรงหนัง Wide Screen เนี่ยนะฮะจอกว้างเนี่ยถ้าจอทีวีบ้าน16ต่อ9ใช่ไหมครับถ้าจอหนังเขาจะเรียกว่า 2.4 ต่อ1แต่ถ้าเป็นจอ IMAX นะครับ 1.9 ต่อ1เอ้าเลขมันน้อยลงนี่แต่สัดส่วนมันจะเปิดเพิ่มฮะระหว่างบนและล่างนี่แหละสิ่งที่พุ่มกับภาพยนตร์ทั่วโลกเขาหลงไหลในการที่จะสร้างหนังเพื่อ IMAX จะได้เห็นภาพบนและล่างที่มากขึ้นนะครับซึ่งน่าเสียดายนะถ้าหนังฟอร์มยักษ์ไหนคุณเตรียมตั๋วดูในโรงภาพยนตร์ปกติเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะมันจะถูกตัดออกนั่นเองฉะนั้นจะเป็นหนังที่ฉายใน IMAX ได้ก็ต้องมี3องค์ประกอบด้วยกัน1ก็คือมีโรงภาพยนตร์ IMAX โอ้โหนี่ Major Cineplex นี่ก็มีถึง7แห่งทั่วประเทศเลยนะครับแนวที่2ก็ต้องเป็นหนังที่ถ่ายทำด้วยกล้องสเปคของ IMAX โอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็ต้องใช้ฟิล์ม IMAX ด้วยนะครับแต่ยุคนี้ดิจิตอลแล้วแล้วก็3ฮะเครื่องฉายต้องเป็นเครื่องฉาย IMAX ซึ่งก็จะมี2เครื่องฉายใน1โรงภาพยนตร์นะครับฉายซ้อนกันเข้าไปในจอภาพเดียวเพื่อให้ได้ความเข้มแล้วก็ความสว่างของภาพมากแล้วก็สูงกว่าโรงภาพยนตร์ขนาดปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนี้เราจะเห็นความเต็มตาเต็มอารมณ์ระบบเสียงนี่ต้องบอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับดีงามอย่างยิ่งแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าด้วยการสร้างโรงภาพยนตร์ IMAX เนี่ยไม่ง่ายในไทยเนี่ยเปิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคแรกเนี่ยยังมีแค่7โรงเลยทั่วโลกเนี่ยก็มีโรงหนัง IMAX กันอยู่นะครับฉะนั้นบริษัท IMAX ผู้สร้างเนี่ยเทคโนโลยีนี้เขาก็มาร่วมกับ Major Cineplex Group นะครับเพื่อที่จะทยอยอัปเกรด IMAX with Laser ใหม่ล่าสุดนี้นะครับเพื่อเสริมทำให้ภาพเนี่ยมันสว่างขึ้นสีดีขึ้นเสียงดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบไปในวันนี้ครับว่า IMAX with Laser ดีกว่าเดิมแค่ไหนกันเชียวเอาไปดูต่างจากเดิมแน่แล้วครับเพราะว่าอย่างแรกที่เปลี่ยนเลยก็คือเรื่องของเครื่องฉายครับเครื่องฉายในระบบ IMAX with Laser นี้นะครับเขาลดจำนวนเครื่องฉายจาก2ตัวที่มีความละเอียดเครื่องละ 2K ให้เหลือเพียงเครื่องเดียวที่เป็นความละเอียดถึง 4K ครับตัวเดียวนี่แหละครับเอาอยู่เลยนอกจากความสว่างจะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคอนทราสต์ก็ดีขึ้นด้วยกล่าวคือการแสดงผลสีดำหรือส่วนมืดบนจอเวลาที่ฉากตัดไปเนี่ยความดำจะสนิทยิ่งขึ้นiMac เองก็เคลมนะครับว่าการแสดงคอนทราสต์นี้ทำได้ดีกว่าโรงภาพยนตร์ทั่วไปถึง5เท่าการแสดงความมืดความสว่างที่ทำได้ดีกว่าเดิมเนี่ยก็ทำให้การดูภาพยนตร์3มิติที่ปกติเนี่ยคุณต้องดูผ่านแว่นตาพิเศษใช่ไหมครับแล้วก็ภาพเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกเราคือแสงมันดรอปลงจากการที่มีแว่นมาเป็นตัวกลางแต่ถ้าเป็น iMac with Laser ความสว่างจะกลับมาครับทำให้คุณไม่รู้สึกรำคาญเวลาใส่แว่นดูฉะนั้นด้วยเรื่องของเครื่องใช้ในระบบใหม่นี้เขาถึงกับต้องเปลี่ยนแว่นตาใหม่ให้คุณผู้ชมด้วยทั้งหมดเลยนะครับแว่นระบบเดิมใช้ไม่ได้นะครับมารับกับโรงภาพยนตร์แบบใหม่นี้โดยเฉพาะพอใส่แว่นใหม่เข้าไป
ภาพของหนังที่ดูดีมีมิตินี้เมื่อถึงซีนที่มีการทะลุโผล่หน้าออกมาหาเราเนี่ยจะไม่บิดเบี้ยวเลยแม้ว่าเราจะหันหน้าไปดูด้านข้างนะไม่ได้ดูตรงๆหรือนั่งอยู่ในตำแหน่งของโรงที่ไม่กึ่งกลางก็สามารถดูได้อย่างสบายตาขึ้นมากครับคุณผู้ชมครับผมร่ายสเปค IMAX with Laser ให้คุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยตัวผมเองก็แทบจะอดใจไม่ไหวนะฮะที่จะตีตั๋วเข้าไปดูที่ Mega Cineplex สาขาใกล้บ้านผมนะครับผมต้องบอกเลยตอนนี้3สาขานะ1ก็คือ Paragon Cineplex ที่นี่ที่ผมอยู่2ซึ่งมาก่อนตั้งแต่แรกเลย Icon Cineconic นะครับที่ Icon สยามและ3ใกล้บ้านผมเลย Mega บางนากับ Mega Cineplex ครับทีนี้เพื่อจะลงลึกหน่อยเรื่องนี้ผมต้องคุยกับซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์เซคิวทีฟนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสเปเชียลฟอร์แมตโรงหนังระบบพิเศษไซส์จอใหญ่ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปต้องผู้ชายคนนี้เลยคุณไอซ์อรุณรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับน่าตื่นเต้นมาก นี่คุณเพิ่งเซตเสร็จใหม่ๆเลยหมาดๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมขอจับมือหน่อยฮะในที่สุดเราก็มี IMAX with Laser ยินดีมากในสยามประเทศเยอะด้วยใช่3ที่เลยทีเดียว3โรงตอนนี้เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องแสงว่ามันสว่างขึ้นทีนี้พอสว่างขึ้นมันดียังไงปกติถ้าเราดูหนังระบบ 2D มันก็ตาเห็นแต่พอเรามีแว่นเข้ามาเพื่อ 3D ปกติเดิมเนี่ยแสงมันดรอปลงและผมเลยเป็นเหตุผลว่าไม่ค่อยชอบดู IMAXทางนั้นที่คนอื่นก็ชอบไปนะครับ IMAX with Laser พอสว่างขึ้นมีแสงไม่ดรอปแล้วถูกต้องเลยนะถูกต้องครับผมแล้วสีล่ะเป็นยังไงสีนี่เมื่อผ่านแว่นแล้ว improve ขึ้นเยอะครับคือเป็นระดับที่เรียกว่าทะลุมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงหนังเดิมไปเลยเหรอใช่ก้าวข้ามจุดเดิมไปเลยโอ้โหก้าวเข้าสู่มาตรฐานใหม่เลยปกติเนี่ยมาตรฐานสีในวงการ IT เนี่ย DCI เนี่ยจะ P3 หรืออะไรก็ว่ากันไปของที่นี่เป็นยังไงของที่นี่เราก้าวไปสู่ REC 2020แล้วครับใช่แล้วก็ ISO คนละแบบกันคือ iMac เขาจะต้องล้ำกว่าคนอื่นนิดนึงเขาจะต้องก้าวมากกว่าคนอื่นอีกนิดนึงครับฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้ก็ถือว่าล้ำสุดแล้วในโลกภาพยนตร์ปกติแล้วเราเสพหนังเนี่ยเราก็คงไม่ได้เอาแค่ภาพชัดอย่างเดียวเราเอาเสียงด้วยถูกต้องมีการอัปเกรดจาก IMAX เดิมมี5 channel ใช่ถูกต้องก็กลายเป็น12 channel ใช่ครับตำแหน่งลำโพงมันอยู่ตรงไหนบ้างคุณไอซ์ตำแหน่งลำโพงหลักๆเนี่ย4 channel เนี่ยจะอยู่ด้านบนเพดานเลยเรียกว่าโอเวอร์เฮดนะครับแล้วที่ด้านข้างเนี่ยจะมี2 channel ที่เราเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้มันสมบูรณ์ขึ้นและอีก1 channel ก็คือเซ็นเตอร์ไฮที่อยู่เหนือลำโพงเซ็นเตอร์ขึ้นมาอีกเพื่อจะให้ทุกเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันเชื่อมโยงเป็น3มิติสามารถกำหนดจุดเกิดเสียงได้ในโรงแบบ3มิติเลยนั่งตรงไหนก็รู้สึกได้ถึงความเป็น3มิติตรงนี้คือเรียกว่าต้องอยู่กึ่งกลางมั้ยจริงๆอยู่กึ่งกลางก็ดีที่สุดครับแต่อยู่จุดอื่นก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเลยมันก็ยังคงให้ประสบการณ์ที่ดีอยู่เรียกชาแนลว่าชาแนลนี้แปลว่ามันต้องแน่นมากใช่มันต้องไม่หลวมเลยครับ เสียงแน่นตรึบเลยใช่ถูกต้องครับผมนี่อันนี้เป็นความสุดยอดตรงนี้ระบบเสียง iMac เนี่ยเราเป็นที่1เรื่องความกระหึ่มแล้วเราค่อนข้างมั่นใจตอนนี้พอเราเสริมความรอบทิศทางเข้ามามันก็เรียกว่าน่าจะครบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วล่ะเท่าที่จะเป็นไปได้นี่น่าจะเป็นสาเหตุของนักดูหนังทั่วโลกที่ชื่นชอบ iMaxถูกต้องครับและพอเป็น iMac with Laser ในเมืองไทยเนี่ย3แห่งแล้วครับแต่ผมไปไล่นับนะฮะจากแอป Major เนี่ยผมค้นพบว่าจริงๆเรามี7แห่งนะใช่ครับเป็นไปได้ไหมว่าที่อื่นๆจะเป็น iMac with Laser ด้วยมีความเป็นไปได้ในอนาคตครับผมวันนี้เดี๋ยวเราขอดูผลตอบรับของ3สาขานี้ก่อนเหรอแปลว่ามันลงทุนเยอะเหรอแต่ละสาขาใช่ครับมันอาจจะลงทุนเยอะนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ในเฟสถัดไปการลงทุน iMac with Laser เนี่ยคงไม่ใช่7หลัก8หลักนี่อาจจะไม่แน่มัน9หลักเลยหรือเปล่าใช่มีความหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะครับมีความหนักหน่วงอยู่พอสมควรงั้นขอทยอยใช่ขอเป็นการทยอยในพื้นที่ที่มีความต้องการใช่ถูกต้องครับไล่ไปนี่ดังนั้นที่พื้นที่อื่นๆนะครับก็แสดงความต้องการมาเมเจอร์จะได้จัดสิ่งนี้ให้นะแสดงความต้องการนี่ไม่ใช่แค่พิมพ์คอมเมนต์นะฮะต้องมาซื้อตั๋วนะฮะถูกต้องมาตีตั๋วที่นี่เลยเขาจะได้รู้ว่าความต้องการเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็จะได้มีการใส่ iMac with Laser ในทุกๆแห่งด้วยคลิปนี้คุณไอซ์เราโจหัวไว้ว่าดู iMac with Laser นั่งแถวไหนดีที่สุดต้องให้คำตอบคุณผู้ชมแล้วล่ะว่าถ้าจะตีตั๋วเข้า iMac with Laser เนี่ยเอาแถวไหนที่นั่งไหนดีครับครับฟันธงได้ไหมฮะฟันธงได้ครับผมหลักๆคือขอแบ่งเป็น3กรณีแล้วกันกรณีแรกเนี่ยคือถ้าเป็นคนชอบความสบายเนาะเป็นคนชอบความแบบอยากจะเป็นความส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คงแนะนำโซฟาแหละที่ด้านหลังเพราะว่าอันเนี้ยก็จะคือได้ความ VIP ได้ความสบายสูงสุดแล้วหลังสุดไปเลยหลังสุดไปเลยมีหมอนมีผ้าห่มผมก็ชอบใช่ไหมครับคือถ้าเป็นแบบดูหนังนะเราไม่ได้ดูหนังเยอะเหมือนวัยรุ่นแล้วนานๆเราดูทีเราอยากแบบนั่งสบายรีแลกซ์นิดนึงอันนี้คือโซฟา
ช่อันนี้เป็นกรณีที่1ถ้าต้องการความสบายกรณีที่2เนี่ยโอเคถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการนั่งขึ้นไปถึงสูงขนาดนั้นหรือแพงขนาดนั้นถูกต้องในทั้ง2กรณีเราจะลดลงมาเป็นช่วงแถวตอนบนของ iMac ใช่ซึ่งในบางสาขาเนี่ยหรืออย่างเช่นของ Icon Siliconic เนี่ยเขาก็จะมีเก้าอี้พิเศษที่เรียกว่า Optimus ใช่ที่เป็นเก้าอี้หนังออกแบบเออร์โกนอมิกใช่นั่งดูนานๆเนี่ยความเมื่อยล้าอะไรพวกนี้จะน้อยลงความสบายในการรับชมเนี่ยเพิ่มขึ้นในราคาที่โอเคอาจไม่ได้หนักหน่วงเท่าโซฟาครับผมมีแค่2กรณีหรือเปล่าสำหรับเซตที่ดีที่สุดหรือแถวที่ดีที่สุดของผมขอแถมกรณีที่3ด้วยก็คือกรณีที่3เนี่ยสำหรับคนที่แบบอยากได้ความห่อหุ้มความครอบคลุมของภาพความครอบคลุมของเสียงที่เต็มที่เราก็แนะนำให้นั่งตรงกลางโรงพอดีกลางโรงเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เสียงลงมาพอดีภาพนี่ห่อสายตาพอดีเข้าใจแล้วเราจะไม่เห็นขอบของจอใช่ครับในความรู้สึกเราก็คือเราไปอยู่กลางเหตุการณ์สถานการณ์ที่ iMac with laser จอ7ชั้นห่อหุ้มตัวเราอยู่ถูกต้องเหมือนดูแว่น VR เลยนะอารมณ์นั้นเลยนะใช่เรียกว่าแบบว่า Pandora นี่ออกมาทั้งยวงเลยอะไรอย่างนี้ สุดยอดครับแล้วก็3กรณีนี้นี่ก็คือสิ่งที่คนเซตลงหนังนี้เซตมาตรฐานของ iMac with laser พูดเองเลยนะถูกต้องจะเป็นสบายกรณีแรกก็ที่นั่งหลังสุดเป็นโซฟานะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนะนำที่2ก็คืออยู่โซนหลังของเก้าอี้ธรรมดาถูกต้องครับและถ้าต้องการให้เหตุการณ์ห่อหุ้มตัวเองอยู่กลางโรงถูกต้องทั้งภาพและเสียงคุณไอซ์กำลังจะบอกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราจองช้าแล้วเรามาได้แถวหน้าๆแล้วแปลว่ามันดูไม่ได้เลยใช่ไหมจะบอกว่าข้อดีอย่างนึงของ iMac with laser เนี่ยคือระบบ 3D เขามีการ improve เรียกว่าเยอะมากๆจากเดิมอย่างแรกคือมันดูสบายตาขึ้นพอมันสว่างมันดูสบายตามันชัดขึ้นเนี่ยมันทำให้องศาในการนั่งมองมันเพิ่มขึ้นทำให้ข้อจำกัดตรงนี้มันลดลงผมเคยเจอผมครั้งหนึ่งมารอบสื่อครับแล้วก็บอกตรงๆว่าแน่นมากผมก็ถูกระเห็ดไปอยู่ด้านข้างและผมรู้สึกไม่ enjoy เพราะว่า iMac เดิมอ่ะพอใส่แว่นปุ๊บแล้วมองจากข้างภาพมันเหลื่อมอ่ะคือมันไม่ถึงกระแตกนะแต่มันเหลื่อมนิดๆมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ใช่ไหมเวลาภาพมันเคลื่อนไหวเร็วๆเช่นหนังฟอร์มยักษ์เนี่ยอย่างพวกแนว Fast and Furious อย่างเงี้ยผมจะเห็นเทรลการสะบัดของภาพที่ฉีกขาดผมไม่ชอบแปลว่าตอนนี้แม้ว่าคุณจะนั่งอยู่จุดอื่นๆเช่นหน้าสุดหรือข้างสุดจะไม่เห็นปัญหานั่นแหละฮะลดน้อยลงจนแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีละโอ้โหใช่เพราะว่ารอบเมื่อวานเนี้ยส่วนตัวผมเองผมก็ยืนดูอยู่ตรงขอบโรงผมก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันบิ๊กอิมพรูฟจริงๆเอาเป็นว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะไปตื่นตาพร้อมๆกันนะครับด้วยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่สุดอวาตาร์2 Way of Water พร้อมแล้ววันนี้ด้วย iMac with Laser ลูกค้าที่มาเสพอวตาร The Way of Water ใน iMac with Laser เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆใช่เพราะมันมีการเขาเรียกอะไรนะคอมโบกันของเทคโนโลยีหลายๆตัวรวมถึงตัวของ iMac ด้วยไปรวมกับระบบ High Frame Rate ด้วยมันจะเป็นสิ่งถูกต้องมันจะเป็นสิ่งที่แปลกตาเลยล่ะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในจอภาพยนตร์มาก่อนสมมุติว่าเป็นหนังปกติเนี่ย24เฟรมต่อวินาทีแต่เราจะเจอ48เฟรมต่อวินาทีใน iMac with Laser ด้วยใช่ถูกต้องครับผมแต่มันจะเป็นบางฉากใช่ไหมถูกมันจะเป็นบางฉากครับเออทำไมเขาไม่ทำทั้งเรื่องไปเลยอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดบางอย่างของผู้กำกับหนังเขาที่เขาเลือกทำบางฉากว่าไอ้ฉากนี้มันเหมาะสมจะทำฉากนี้มันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากโชว์ของใช่อยากโชว์แบบความพิเศษจริงใช่มิหน้าหลายคนเข้ามาดูเขาถึงบอกว่าเจอความงดงามของภาพในระดับที่สายตาตนไม่เคยมองถูกต้องหนังมาก่อนไม่เคยเห็นภาพยนตร์ในมิตินี้ถูกต้องงดงามคือเรียกว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ดูหนังที่แบบอาจจะดีที่สุดในชีวิตของใครหลายคนเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าสุดยอดมากเจมส์คาเมรอนนี่เขาแน่จริงเรื่องนี้ใช่ครับผมคุณผู้ชมอยากได้ที่นั่งตามคำแนะนำคุณไอซ์นะต้องรีบจองมาก่อนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเลยคุณจะได้ส่องมาก่อนเลยว่าอ้าวที่นั่งนี้จะมีอยู่ในรอบนี้รอบนั้นแล้วมาตรงเวลาอันนี้สบายแน่นอนถูกต้องแล้วตอนนี้เรา e-ticket อยู่แล้วเรามาถึงแล้วก็เดินเข้าโรงสวยๆไม่ต้องทำอะไรเยอะพูดถึงเรื่องตั๋วกันมาเยอะแล้วตั๋วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ระดับราคาเท่าไหร่และจบที่เท่าไหร่ครับตั๋วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ที่500บาทครับผมไปจบที่600บาทถ้าเมกาก็อาจจะดาวลงกว่าเพื่อนนิดนึงอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ400ปลายๆโอ้ใช่มันจะไม่ถูกลงไปกว่านี้แล้วใช่มั้ยอาจจะถูกลงไปกว่านี้ได้สำหรับหนังที่เป็น 2Dใช่เพราะจริงระบบ iMac Laser เนี่ยเราก็ฉายได้ทั้ง 2D 3D เหมือนเดิมขึ้นอยู่กับต้นฉบับภาพยนตร์ 3D จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าต้นทุนของแว่นด้วยอะไรด้วยถูกต้องครับต้นทุนของตัวแว่นด้วยต้นทุนของตัวเรื่องของการทำความสะอาดตัวแว่นด้วยแว่นนี่เขาไม่ได้ให้ไปนะใช่ต้องคืนครับดูเสร็จคุณต้องคืนแต่เขาต้องมีค่าคลีนไงทำความสะอาดทุกคนถูกต้องอันนี้มั่นใจความสะอาดได้เลยใช่ไหมเรื่องใช่เรื่องสะอาดไหม 100% ครับผมใช้ระบบอะไรบ้างทำให้มันสะอาดได้เราก็จะมีการใช้แอลกอฮอล์ในคลีนตัวแว่นทั้งหมดเพื่อให้มันฆ่าเชื้อโรคใช่เพื่อที่แบบว่าเวลาแว่นไปถึงมือลูกค้าเนี่ยก็จะมีสองสายใส่ก่อน1ชั้นเพื่อให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันใหม่สดเต็มที่เลยใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดอยากได้แว่นส่วนตัวมีขายไหมฮะซื้อแบบเป็นลายพิเศษ
ตจริงๆในอดีตเราเคยมีนะครับแต่ว่าณตอนนี้ของตัวระบบเลเซอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแองเกิลของ 3D ใหม่เพราะฉะนั้นก็คือว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นในอนาคตเราอาจจะพิจารณาตรงนี้ใช่เพราะว่าแว่นนี้ยกใหม่หมดแผงเลยใช้ของเดิมไม่ได้แล้วมันคงให้จีนไงเขาอยากได้แว่นตัวเองในอนาคตเมเจอร์อาจจะเอามาขายเหมือนกับที่เคยขายมาก่อนถูกต้องหรือถึงพวกคลิปออนอะไรอื่นๆที่ใช้กับแว่นสายตาด้วยนี่เราอาจจะต้องขอเวิร์กกับระบบใหม่นิดนึงเพราะเราก็ยังใหม่กับมันอยู่อะไรอย่างงี้งั้นเอาแว่นมาตรฐานที่ทาง IMAX เขาดีไซน์มานี่ดีที่สุดเลยนะครับคำถามสุดท้ายฮะนอกจากฟอร์มยักษ์อวตาร์2 Way of Water เรื่องฟอร์มยักษ์ต่อไปที่จะเข้ามาในโรงภาพยนตร์ IMAX มีอะไรและเมื่อไหร่ครับจริงๆปีหน้านี้แน่นๆเลยนะเริ่มจากจริงๆถ้าใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือเรื่องต่อไปจะเป็น Ant-Man ใช่ถูกต้องนี่การกลับมาอีกครั้งหนึ่งแอนด์แมนภาค3ได้มั้งใช่ถูกต้องครับนี่คือผมจะบอกเลยว่าฉากที่ว่าเข้าไปในไอควอนตัมเร็วเนี่ยมันขยายเป็น IMAX ปุ๊บนี่มันอยู่บนเลเซอร์นี่มันมีความตะการตามากแต่การเคลื่อนที่เราเห็นจากหนังเรื่องก่อนๆนะอย่าง Avenger อะไรเงี้ยโอ้โหผมมองแบบไอ้จังหวะที่แอนด์แมนมันตัวขยายแล้วมันเดินเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากถ้าจะมาอยู่บน IMAX with Laser ใช่จะมีความน่าตื่นตาตื่นใจนิดนึงเพราะตัวเราจะเหมือนถูกย่อส่วนตัวเราจะกลายเป็นแอนด์แมนแล้วเราเห็นยักษ์ตรงนั้นน่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นครับเรื่องอื่นตัวมิติด้วยมีอะไรอีกบ้างเรื่องอื่นอีกเรื่องที่น่าจับตามองสำหรับผมก็คือไททานิกที่จะเอามีการมารีลีสใหม่เดี๋ยวใช่เจมส์แคเมรอนไม่ได้ทำงานแค่เอาอวตาร์2แล้วเดี๋ยวจะออก3 4 5 5ภาคยังจะขยันทำไททานิกอีกรอบเหรอฮะรีมาสเตอร์เหรอฮะรีมาสเตอร์ใหม่ถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณคุณไอซ์อรุณรัตน์มากๆเลยนะครับได้ให้เราเข้าใจในความเป็นสเปเชียลฟอร์แมตเนี่ยสมงานที่มีความเชี่ยวชาญอยู่นะรวมให้เป็นระบบพิเศษแล้วก็ไซส์จอพิเศษด้วยนะครับซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟจากเมเจอร์ซีเนเพ็กกรุ๊ปขอบคุณคุณไอซ์มากๆเลยครับยินดีครับผมมายืนตรงนี้เพื่อย้ำคุณผู้ชมอีกทีนะครับว่าการจะได้อรรถรสสูงสุดในโลกภาพยนตร์หรือชีวิตของการดูหนังจะสูงสุดได้ก็ต้องนี่แหละครับโรงภาพยนตร์ IMAX นะครับณขณะนี้มีหนังฟอร์มยักษ์อย่างอวตาร์2 Way of Water หรือวิถีแห่งสายน้ำใครๆก็ดูในระบบ IMAX with Laser ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาอยากจะดูความเต็มตาเต็มอารมณ์ที่เจมส์คาเมรอนเนี่ยเขาเรียกว่าเซตบาร์ใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์เลยทีเดียวโอ้โหวันนี้นะครับจะดูอวตาร์2ในโรง IMAX ก็แนะนำเลยนะครับ3ใน7แห่งนะครับที่อยู่ทั่วประเทศแล้วอัปเกรดเป็น IMAX with Laser เรียบร้อย1ก็คือที่นี่กรุงศรี IMAX Paragon Cineplex 2ไปนู่นเลยฮะ IMAX ที่ Icon Cineconic นะครับแล้วก็3ล่าสุดฮะ IMAX ที่ Mega Cineplex Mega บางนาใกล้บ้านผมด้วยโอ้โหจริงๆนะผมนัดเพื่อนบ้านไว้นะจะไปดูกันให้เต็มที่เลยพรุ่งนี้ฉลองเรื่องของเรียกว่าโรง IMAX ใหม่ใกล้บ้านเราเองกับเรื่องอวตาร์2แต่วันนี้ผมมาอยู่ที่นี่เห็นผู้คนมากมายต่อแถวตีตั๋วเดินเข้าไปที่ IMAX with Laser ผมทนไม่ไหวแล้วผมเอาแว่นมาแล้วผมต้องดูให้ได้ขอตัดตอนดูก่อนเลยนะ ขอดูด้วยครับดูด้วยยังทันนะยังทันโอเค